สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเทคไซด์ทุกคนด้วยนะครับสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัสดิซีสหรือโควิด-19 ในไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 3-4 วันที่ผ่านมานี้หากใครติดตามข่าวนะฮะก็จะเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างน่าใจหายเลยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็ต้องรู้สึกตื่นตระหนกไปไม่น้อยกว่าผมแน่ๆแหละและมาตรการจากรัฐที่แสนจะเอาไปว่าไม่พูดแล้วกันนะฮะก็คือคนไอทีอย่างเราเนี่ยก็ควรที่จะรู้เท่าทันเจ้าไวรัสตัวนี้ใช่ไหมฮะว่าเราควรจะรับมืออย่างไรเสพข่าวจากที่ไหนข้อมูลอะไรที่เราควรที่จะต้องรู้บ้างนั่นเลยเป็นที่มาของคลิปนี้ฮะผมเองก็จะมาแชร์ข้อมูลกันนะฮะว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรในวันที่โควิด-19 ระบาดในเมืองไทยอย่างนี้นะฮะอย่างแรกเลยฮะที่สำคัญและสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเราคงต้องห่างกันสักพัก social distancing นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิผลมากๆฮะในสถานการณ์ระบาดเช่นนี้ฮะห่างกันเข้าไว้ครับดีที่สุดครับดีต่อตัวเองฮะและดีต่อผู้อื่นด้วยเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเฮ้ยกูติดยังวะเฮ้ยมือติดเปล่าวะเฮ้ยคนนั้นแม่งไอวะเฮ้ยคนนี้แม่งจามวะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยมันสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากนะครับผ่านสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายเราเนี่ยนะสังเกตได้เลยครับว่าใครที่ไอที่จามในช่วงนี้ก็จะถูกมองด้วยสายตาที่แปลกออกไปนะจะโดนแบบเหยียดย้ำหน่อยๆนะฮะคือบางทีเราก็อาจจะแค่แพ้อากาศแพ้ฝุ่นละอองหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ไงว่าใครติดแล้วบ้างเนาะแม้แต่ตัวเองเนี่ยคือติดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะการใส่แมสเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัย 100% นะครับเพราะถ้าเราเผลอเอามือไปสัมผัสกับละอองสารคัดหลั่งที่ติดอยู่บนแมสด้านหน้าแล้วเอามาโดนใบหน้าป้ายตาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้เช่นกันนะครับยังไม่รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์เรานะฮะที่มีงานวิจัยออกมาว่าคนเราเนี่ยเอามือสัมผัสใบหน้าเฉลี่ยชั่วโมงละ16-23ครั้งเลยทีเดียวคือแบบเฮ้ยเยอะมากแล้วเวลายิ่งเราเครียดเนี่ยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมมันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะสัมผัสใบหน้าก็จะยิ่งมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าจะเอาอะไรมามัดมือเราไปเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่ามันคงอึดอัดแหละทางที่ดีนะฮะก็อย่าเอามือไปสัมผัสใบหน้าหรือสัมผัสให้น้อยที่สุดนะทุกคนล้างมือล้างอะไรบ่อยๆเนาะล้างด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยล้างให้นานๆนะอย่าล้างแค่แบบ 3-4 วิแล้วเอาออกนะมันไม่ได้นะเชื้อโรคมันไม่ตายก็อย่างน้อยก็ถูไป 15-20 วิครับอย่างต่ำก็จะช่วยให้เราปลอดภัยได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ต่อไปนี้นะฮะจำให้ขึ้นใจนะครับกินร้อนช้อนกูแก้วกูหลีกเลี่ยงการสัมผัสในทุกกรณีรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการไปพบปะผู้คนหมู่มากด้วยนะจ๊ะสำหรับตอนนี้ใครที่ Work From Home แล้วเนี่ยทำงานจากที่บ้านเนี่ยผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถูกทางแล้วครับเป็นการลดความเสี่ยงเนาะที่จะเจอโรคแต่สำหรับคนที่ต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกอย่างเช่นผมนะครับก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้นนะครับเจ้านายถ้าให้ผมทำงานที่บ้านได้ผมก็จะดีใจมากเลยนะฮะก็ระวังตัวมากขึ้นนะครับใส่แมสใส่อะไรเท่าที่หาได้เนาะสำหรับเรื่องข้าวปลาอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีมาตรการออกมาว่าไม่ให้ไปกินในร้านให้ซื้อกลับมาบ้านก็เป็นมาตรการที่โอเคแหละอย่างน้อยเราก็ลดการรวมตัวของผู้คนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อกลับบ้านแต่ว่าคนไอทีอย่างเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรพวกนี้แหละครับเข้ามาทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเป็นไปได้ก็สั่งบริการแอปส่งอาหารนะฮะอย่างน้อยก็ลดโอกาสการติดโรคได้แนะนำเลยก็จะมีหลายแอปด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Grab Food Line Man Food Panda Get Food Fresh Get 7-Eleven Delivery Big C Online Tesco Lotus Online เยอะแยะมากมายมีให้เลือกสรรกันนะจ๊ะใครสะดวกกับแอปไหนก็ไปทางนั้นเลยจ้ะอย่างที่2ฮะข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะกอไก่ล้านตัวไปเลยคือเราจะเห็นได้ว่ายุคนี้แยกออกได้ยากมากเลยนะข่าวจริงข่าวปลอมข่าวแท้ข่าวลวงมันผสมปนเปื้อนมั่วซั่วกันไปหมดยิ่งถ้าใครมีพ่อแม่หรือญาติที่สูงอายุหน่อยเนี่ยถ้าเล่นโซเชียลกันบ่อยๆก็คงจะเคยเห็นแบบข่าวที่บอกว่าเฮ้ยฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ต้านโควิดหรือเอามะนาวโซดามันก็จะสามารถต้านโควิดได้เฮ้ยโอ้โหมะนาวโซดานี่ทุกสูตรทุกเก่งเหลือเกินเนี่ยไอ้มะนาวโซดาเนี่ยคือเอาส่วนผสมนั้นส่วนผสมนี้มากินจะช่วยทำให้หายโควิดได้เฮ้ยใจเย็นๆก่อนพักก่อนโรคนี้เนี่ยมันใหม่มากและคนเราเนี่ยก็ยังไม่มีภูมิต้านทานใช่ไหมขนาดคนที่แข็งแรงเจอเข้าไปเนี่ยยังติดกันเลยเพราะงั้นการเสพข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าใจแล้วก็ระวังภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอยากรู้ยอดผู้ป่วยล่าสุดเนี่ยมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขทุกวันรอติดตามกันได้เนาะตอนแรกเนี่ยผมก็จะแนะนำโควิดแทร็กเกอร์ของไฟแลบเนี่ยแหละฮะแต่ตอนนี้มันประกาศปิดตัวไปแล้วยังไม่มีกำหนดด้วยก็โอเคก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยแหล่งข่าวที่น่าจะเชื่อถือได้หลักๆเลยถ้าอยากจะเช็คยอดผู้ป่วยเนาะ covid19.workpointnews นะฮะข้อมูลชัดเจนสวยงามเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของการติดเชื้อโควิดสถานะของผู้ป่วยนั้นๆเป็นคนที่เท่าไรรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรสถานะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังหายหรือยังกลับบ้านหรือยังก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเว็บนี้อีกทั้งหากคนที่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกแล้วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไม่มีแมสไม่รู้จะหาซื้อจากไหนแมสแมปไทยฮะเว็บนี้จะช่วยบอกแหล่งที่ซื้อหน้ากากพร้อมราคาต่อชิ้นแล้วก็แสดงสต็อกให้เห็นด้วยแต่แหมเห็นราคาแล้วก็นะ
มันก็จะมีถูกบ้างแพงบ้างตั้งแต่5บาทไปจนถึง50บาทเห็นราคาแล้วก็แอบจุกๆเล็กน้อยนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีป้องกันแหละนะครับแล้วก็อย่างต่อมาฮะเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับอย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตด้วยนะในสภาวะแบบนี้ก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดความกังวลความวิตกจิตใจก็อาจจะห่อเหี่ยวซีเซียวไปตามๆกันนะเสพข่าวมากเกินไปก็เครียดแต่ไม่เสพเลยก็ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะงั้นฮะทางออกอีกทางนึงถือว่าเป็นทางออกที่ดีเลยแหละก็คืออย่าลืมหาอะไรสนุกๆฮะดูผ่อนคลายจิตใจด้วยละกันก็แนะนำแอปสายเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix Line TV AIS Play 2 ID ถ้าใครเป็นสายเกาหลีฮะก็ไปแอป Viu สายจีนไปไอฉีอี้เนาะก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับความบันเทิงทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเนาะจะได้ไม่เครียดกันมากเกินไปโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ฮะแอปพลิเคชันสายเอนเตอร์เทนเมนต์แก้เบื่อสำหรับคนที่กักตัวอยู่บ้านเนาะแล้วก็ Work From Home แต่สำหรับคนที่ Work From Home เนี่ยเจ้านายฝากมาบอกว่านะครับให้อยู่บ้านได้ฮะแต่กรุณาทำงานด้วยก็งั้นฮะอย่าลืมทำงานกันนะทุกคนเพราะพิษโควิดในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยเสียหายไปไม่น้อยเลยทีเดียวใครมีงานประจำฮะแนะนำให้กอดไว้แน่นๆเลยนะด้วยรักและปรารถนาดีนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่าคุณหมอหลายๆคนและเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยกำลังต่อสู้กับโควิด-19 อย่างไม่หยุดไม่หย่อนไม่ย่อท้อนะฮะเพราะงั้นพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะเซฟตัวเองเนาะอย่าไปหาเรื่องเพิ่มให้คุณหมอคุณพยาบาลเขาเลยเซฟตัวเองฮะกักตัวเองอยู่บ้านเป็นไปได้ก็อย่าออกไปข้างนอกเลยครับเพื่อลดโอกาสติดโควิด-19ให้น้อยที่สุดนะฮะสุดท้ายนี้เราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะฮะตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตูมนะทุกคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ